ไปเลยอ่ะเชิญขอบคุณความยินดีด้วยค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณเจ้าครับขอบคุณมากมากครับเล่าโมเมนต์ตอนนั้นนิดนึงค่ะแบงค์ครับคือแบบคิดไว้แบบนึงพอตอนทำมันแบบมันแบงค์หมดเลยนี่นึกออกป่ะเราคือเหตุผลที่ผมเลือกที่บ้านไปเพราะว่าจะรู้สึกว่ามันจะเป็นที่ที่เราจะสร้างอนาคตครอบครัวด้วยกันแล้วคือจะไปขอแบบเหมือนปกติที่ขอก็แบบไปต้องใช้หาชวนเพื่อนเรารู้สึกว่ามันดูไม่ใช่เรายังไงไม่รู้อ่ะแล้วก็เลยคิดว่าอยากจะคือแล้วครอบครัวนี่ก็น่ารักมากอย่างแบบพี่เขยสามีของพี่สาวนี่ก็บินมาจากเวียดนามเขาเป็นคนเวียดนามบินมาเพื่อมาเซอร์ไพรส์เลยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็คุณยายแม่ลี่เสียดายที่คุณพ่อลี่ไม่อยู่ด้วยแต่ว่าก็คือมีการเข้าไปขอก่อนแล้วเข้าไปขอพ่อแม่ลี่ก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับโดยที่ลี่ไม่ได้ไปแต่วันนั้นก็ก็รักมากยายก็ไปแม่ผมน้องสาวผมน้องสาวผมเพิ่งบินกลับมาจากจีนพอดีวันนั้นพอดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นโมเมนต์ที่อบอุ่นครับเป็นโมเมนต์ที่อบอุ่นเป็นการเห็นภาพครอบครัวจากสองครอบครัวมาเป็นหนึ่งครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นก็ไม่ขออะไรมากกว่านี้แล้วครับเป็นภาพที่เรามีความสุขมากก็ดีใจครับบทพูดครับบทพูดตอนที่พูดเอ่ยกับเขาอะไรอย่างนี้เอาจริงไหมพี่จำไม่ได้เลยตอนนี้เขาบอกตรงเลยนะมันแบงค์อ่ะเออพี่ผู้ชายคนไหนเคยขอภรรยาแต่งงานไหมฮะตรงนี้มันแบงค์หมดพี่ทำทุกวันที่ทำนะเชื่อเลยนะพี่เตรียมทุกอย่างไว้กูเขียนเป็นบทเลยนะพอไปทำจริงๆนะตอนจังหวะกูขับลืมหมดเชื่อผมเถอะลืมหมดเพราะว่ามันเป็นโมเมนต์ที่มันมีความรู้สึกจริงแบบเป็นออเทนติกมันเป็นความรู้สึกที่ครั้งหนึ่งในชีวิตแหละและครั้งเดียวเท่านั้นหรอกนะคือเราก็แบบไม่รู้แบบลี่เองลี่หลังจากความสุขอย่างนั้นลี่ก็มาบอกว่าเธอเราอื้อเราไม่ได้ยินเหมือนกันว่าเธอพูดอะไรไปบ้างมันอื้อไปหมดมันแบบมันแบงค์มันอื้อไปหมดที่บอกว่ามันก็แต่แค่ได้ยินคำว่า yes ก็พอแล้วครับที่เหลือช่างมันนะคือ will you marry me yesพอแล้วแค่พอแล้วครับผมสบายใจนะครับใช่ครับก็ด้วยความที่เขากำลังนานแล้วเรื่องการขอแต่งงานมันทำให้คิดเยอะหรือว่าต้องซับซ้อนเอาดีๆเลยป่ะมันรู้อยู่แล้วว่าเราจะแต่งคนนี้แล้วเขาก็รู้อยู่แล้วว่าจะแต่งกับเราเออมันเป็นแค่การ formality เฉยๆอ่ะป่ะที่มันทำให้มันเป็นแต่เราคุยกันเรื่องการสร้างครอบครัวด้วยกันมานานมากแล้วครับไม่งั้นเราคงไม่ได้ที่จะซื้อบ้านด้วยกันสร้างบ้านด้วยกันเพราะมันเลยจุดนั้นไปนานแล้วแค่เราทำเพื่อให้เกียรตินี่ให้เกียรติครอบครัวนี่คุณพ่อคุณแม่และครอบครัวนี่เพื่อให้มันเป็นทางกฎหมายความเป็นจริงประกาศให้โลกทราบว่าผมมีแล้วเขาคือสามีแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็มองภาพไกลกว่านั้นนะครับเรามองภาพเรื่องการสร้างครอบครัวเรามองภาพเรื่องอยากให้ลูกเรียนแบบไหนอยากแบบอะไรคือเราคิดภาพไว้อันนั้นไว้นานมากแล้วก็ทำให้คิดน้อยลงนะก็คิดแต่ก็ไม่ได้แบบคือรู้อยู่แล้วรู้กันอยู่แล้วแค่มันเมื่อไหร่แค่นั้นเองที่จริงในบทมันมีความหวือหวาเพราะอันนี้คือจะหวือหวาสู่ความเรียบง่ายผมว่าเราทั้งคู่ชอบเรียบง่ายครับอยู่แล้วนะเพราะว่าเราทั้งคู่อยากจะเอาเงินไปทำอย่างอื่นครับเออชัดเจนที่จริงมันอย่างปีแรกมันมีในฝันไหมว่าถ้าเราจะขอผู้หญิงแต่งงานเราจะแบบไหนอะไรเงี้ยไปอยู่ตรงจุดไหนมีบทอยู่ในหัวมีบทอยู่ในหัวอยู่แล้วมีบทอยู่ในหัวแต่ว่าด้วยสถานการณ์ด้วยอะไรหลายๆอย่างเวลาอะไรหลายๆอย่างมันบีบมาในจังหวะนี้แล้วเราก็คิดว่าเราอยากเอาเต็มที่และพิวกับความรู้สึกของตัวเองมากที่สุดบริสุทธิ์กับความรู้สึกของตัวเองมากที่สุดไม่อยากสร้างอะไรที่มันเป็นการสร้างขึ้นมาแล้วนะ
เราที่มันเรียลอยู่บนพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่เราอยู่กับคนที่เป็นคนของเราอยู่กับทุกอย่างที่เป็นของเราที่เราจะก้าวไปด้วยกันสู่อนาคตด้วยกันมากกว่าอะไรเงี้ยก็จริงๆแอบคิดว่าเอ๊ะมันเห็นต่อไปมันไม่หวือหวาบ้าพอหรือเปล่าไม่น่าอะไรอย่างเงี้ยมีความกังวลสำหรับพี่อะไรอย่างเงี้ยเราว่าเซนาไลฟ์ทางสำหรับผู้หญิงคนนึงที่ถูกขอแต่งงานน่าจะเป็นความฝันบางอย่างเนาะภาพจำเขาใช่เพราะฉะนั้นเราแค่ต้องสร้างงานแต่งในฝันเขาไม่ได้จริงๆมาขอเสร็จแล้วได้คุยกับเขาไหมว่าเธอรู้สึกยังไงกับโมเมนต์นี้เขาก็บอกว่าเขาก็ไม่รู้จะพูดอะไรเพราะเขาก็แบงค์แล้วอื้อเออเพราะว่าเขาเดินเข้ามาเขาก็ไม่ได้เห็นอะไรเลยเขาเห็นแค่ผมก่อนเสร็จปุ๊บเขาเห็นยายเขาเสร็จปุ๊บก็เห็นแม่เขาเสร็จปุ๊บก็เห็นพี่สาวอ้าวลาอ้าวเฮ้ยอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนมันเป็นสเต็ปแบง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 ไปเรื่อยๆนะครับการเซอร์ไพรส์นี่เป็นสิ่งที่ยากที่สุดครับไหมแต่พบมามันมีไหมมูมีเซอร์ไพรส์ยากมากพี่คือเอาอย่างนี้เหมือนแบบสมมติครบรอบเดือนกันยาใช่ไหมลี่จะบอกแล้วว่าลี่อยากได้อะไรตั้งแต่พฤษภาอยากให้เพราะฉะนั้นน่ะเราก็เอาละยากกูละทีแรกที่บอกว่าเสร็จจะเตือนอีกทีคือปลายเดือนมิถุนาเริ่มเตือนกรกฎาสิงหาเนี่ยเริ่มเตือนแบบอาทิตย์ละครั้งพอกันยานี่แม่งทุกอาทิตย์ละก็เลยเป็นสิ่งที่ต้องตั้งยากในการเซอร์ไพรส์การเซอร์ไพรส์ที่ง่ายที่วิธีที่เซอร์ไพรส์ที่ดีที่สุดคือทำเป็นไม่รู้วิธีอะไรเลยเบอร์ใส่เบอร์ไม่ได้ยินนั่นคือวิธีที่จะเซอร์ไพรส์ที่สุดแต่ด้วยการที่คิวลี่ยุ่งมากคิวผมก็ยุ่งมากเพราะฉะนั้นมันเหมือนต้องมีการถามคิวเป็นล่วงหน้าว่าเธอวันนี้เธอว่างไหมพออีถามวันนี้ว่างไหมมันทำแม่งแล้วไงว่าวันนี้ทำไมหรอพี่หมอป้าเขาก็รู้ทันอีกช่วยผมด้วยพี่หมอป้าแต่ว่าก็เนี่ยแหละครับก็พอมันผ่านมาเป็นมันก็เป็นโมเมนต์ดีทุกวันนี้นะก็ใส่แหวนไอ้อาคุยโทรหาเพื่อนเอาติดคำไปเลยติดคำไปเลยครับน่ารักดีครับแสดงว่าครั้งนี้คือเซอร์ไพรส์สำเร็จครับก็ถามว่าสำเร็จไหมผมว่าก็น่าจะสำเร็จเพราะว่าเขาก็เดาไว้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นอย่างไรเราภูมิใจในความที่เราตั้งใจไว้ว่าเซอร์ไพรส์เขาได้แล้วผมไม่รู้ว่ามันไม่ได้ภูมิใจที่เซอร์ไพรส์ได้ครับแต่เอางี้การที่ผู้ชายจะขอคนรักตัวเองแต่งงานมันไม่มีเพอร์เฟกต์หรอกนะแต่ว่ามันเป็นโมเมนต์ที่ผมว่าผู้ชายผู้หญิงคือที่เรายุคนี้หรือว่าเรื่องจะขออีกคนแต่งงานนะมันต้องผ่านการคิดซ้ำมามากแล้วมากมายพอสมควรเป็นระเบียบเป็นแผนมันการคิดมามากพอสมควรว่าเราเลือกคนคนนี้แล้วจริงๆโมเมนต์นั้นแหละเป็นโมเมนต์ที่สุดมากกว่าโมเมนต์การขอโมเมนต์การขอมันเป็นแค่ฟอร์มาลิตี้แต่โมเมนต์ที่เราเลือกก็เราจะขอนั่นคือโมเมนต์ที่สำคัญกว่าสำหรับผมนะทำไมเราถึงเลือกช่วงเวลานี่แหละต้องขอแล้วหรือว่ามันเดินครบรอบดวงด้วยครับดวงไม่เก่งหรอกครบรอบใช่ไหมเรื่องจริงเราดูดวงมาหรอเรื่องจริงเลยนะก็เลยอ่ะลี่นี่มูสุดมันคืออยู่ในแก๊ปนี้พอดีเลยคือผมอ่ะต้องไปไต้หวันสิ้นเดือนวันที่30ประมาณเนี้ยครับเพื่อไปไต้หวันเนี่ย5วันแล้วมันมีแก๊ปอยู่แค่นี้เลยก่อนมันต้องก่อนตุลาเก็ตไหมว่ามันเหลือแก๊ปมันเหลืออยู่แค่นี้แล้วลี่ดันว่าวันนี้วันเดียวว่าวันนี้วันเดียววันนี้แหละเก่งยังไงก็เขาบอกว่ามันแก๊ปมันมีช่วงนี้ช่วงนี้ว่ากันยาวมันสมัยพิเศษยังไงคือมันด้วยผมเช็คอยากรู้บอกว่ากันยามันพิเศษยังไงก่อนมันต้องอยู่
ลามันต้องอยู่ระหว่างกันยากับตุลาแล้วลี่อ่ะไม่อยากให้เป็นในเดือนตุลาคุณก็เหลือแค่สิ้นเดือนกันยาไงเก็ตป่ะมันก็เหลือแค่นั้นไงก็เลยต้องเป็นวันแบบช่วงนั้นที่ให้มันเหมาะสมกับดูมาของเขาด้วยเขาด้วยของเราด้วยแก๊ปมันอยู่ช่วงเขาว่าดียังไงถึงต้องเป็นกันยาตุลาก็จริงๆแล้วมันก็คือการที่เราแบบอยู่ด้วยกันแล้วสำเร็จตามเลยด้วยนะไม่ได้เกี่ยวคือผมกะลี่ครับเชื่อเรื่องดวงไม่เชื่อครับแต่ว่าเชื่อมากกว่าดวงการสร้างให้มันเกิดขึ้นด้วยกันนะครับแต่ว่าถ้ามีอันนี้มาเสริมให้เรามันวายน็อตเราช่วยกันอยู่แล้วเราสู้ไปด้วยกันอยู่แล้วแต่ถ้ามีอันนี้มาเสริมด้วยการที่เราสู้ด้วยกันช่วยด้วยกันมันก็จะราบรื่นง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับเราเชื่ออย่างนี้กูก็เลยได้วันนี้แหละหน้าฝรั่งแบบนี้แต่ว่าก็มีนิดนึงแผนต่อไปยังไงบ้างครับพี่บ้านครับก็บ้านตอนนี้กำลังทำบ้านอยู่ด้วยกันก็หลังเสร็จบ้านแล้วก็แต่งนี่หรอคะลุงน่าจะปีหน้าแหละครับแล้วหมอดูบอกว่าแต่งเมื่อไหร่อันนี้แล้วแต่เราก่อนแต่ว่าบอกไปแล้วว่าปีหน้าแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูแก๊ปไหนอีกทีแบบวันดีเมื่อดีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็จะมีเริ่มจบเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคภาพในฝันเรียนว่าการใช้ชีวิตด้วยกันก่อนแต่งแล้วพอจะเริ่มแต่งมันต้องมีปรับอะไรอยู่ไหมว่ามันโอเคไม่รู้ไม่ได้อยู่ด้วยกันแบบ 100% นะเพราะว่าเรากำลังสร้างบ้านการใช้ชีวิตด้วยกันมันโอเคมันต้องชินแล้วมันโอเคตั้งอยู่มานานอยู่แล้วมันโอเคมาตั้งนานแล้วครับมันไม่ได้มีอะไรแตกต่างเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะเพราะว่าเรายังไม่ได้เข้าไปอยู่บ้านเดียวกันอะไรแต่ตอนนี้ที่อยู่คอนโดอยู่บ้านก็ไปมากลับไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายังไม่ได้อยู่ด้วยกันแบบ 100%ก็เราบ้านหลังนี้ครับนี่คือจุดเริ่มต้นที่เราจะอยู่ด้วยกันแบบ 100% บ้านหลังนี้เขาเปลี่ยนเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ก็จะเป็นบ้านที่เจ้าสาวก็นี่แหละเขาเอะตัดผมเลยนะแล้วผมไม่ยากไปตัดผมนะไม่ตัดตัดทำไมผมยาวสวยเราดีใจไหมกับสิ่งที่เราทำให้เขาเพราะว่าเพราะหลายคนก็กดดันเพราะมันจะแตกเลยเพราะวันนี้มันแบบเริ่มเห็นชัดเจนว่าบอกคนล็อกที่หนึ่งว่าข่าวดีมีทุกวันทุกครั้งที่ถามผมว่าเมื่อไหร่ข่าวดีผมก็ข่าวดีมีทุกวันใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวคุณก็เห็นกันเองว่ามันเมื่อไหร่ผมว่าท้ายสุดแล้วอ่ะผมอ่ะไม่ได้รู้สึกกดดันจากคนถามหรอกเพราะท้ายสุดแล้วกดดันมาเถอะอะไรแล้วเขาว่ารู้สึกไหมเขาอ่ะเขารู้อยู่แล้วว่าเราอ่ะจะขอเขาเราคุยกันเรื่องนี้มาแล้วครับไม่ได้ไม่มั่นใจสำหรับเขามันไม่ใช่ความไม่มั่นใจความไม่รู้สึกว่าเธอมั่นคงกับเราไหมไม่ใช่เรื่องนั้นเลยสำหรับเขาสำหรับเขาคือเพื่อครอบครัวสำหรับเขาเราก็ให้เกียรติครอบครัวเขาซึ่งเท่านั้นเลยครับแล้วก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันมีความแตกต่างอะไรจากที่เราเป็นกันอยู่แล้วทุกคนแผ่นเนี่ยแผ่นมันก็ใหญ่มากเตะตาก็ใหญ่อยู่นะคะแสบตาไหมแสบตาแสบตาอยู่เหมาะสมที่สุดอันเป็นไงที่ไปที่มาของแหวนก่อนสุดท้ายแล้วมานางก็มีสเปคแหวนอยู่แจ้งให้ทราบแจ้งให้ทราบแจ้งไว้สักพักใหญ่ๆแล้วให้รู้ว่าจะไปอย่างนี้แจ้งให้ทราบสเปคยังไงก็มีเรื่องเห็นอยู่นางก็แบบเธอตรงนี้มันสวยนะมันสวยนะนั่นนี่นู้นแล้วก็สวยจริงจริงมีบ้านแจ้งให้ทราบว่าประมาณไซส์เท่าไหร่นะอะไรอย่างนี้เราก็ตอบโจทย์ตอบสนองนะอันนี้คือเขาถึงไปเลือกเองเลยไหมหรือว่าไม่ถึงขนาดนั้นรีบแค่ชี้เรฟเฟรนซ์แค่เรฟเฟรนซ์แล้วก็คืออย่างนี้ครับด้วยก็ง่ายคือปรึกษาง่ายครับเพราะว่าบ้านของพี่ทำจุลทำจุลีแล้วก็ปรึกษาครอบครัวลีได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็นั่นแหละครับอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับครับจุลตามใจกันทั้งหมดเบียร์เนาะก็ไม่ใช่คำว่าที่เลยใช่ไหมโยเมียเราก็ต้องตามใจเขาอยู่แล้วจะตามใจใครก็ต้องตามใจคนนี้แหละครับโอเคขอบคุณครับขออนุญาตนะครับอินเสิร์ตอินเสิร์ต